ในวันนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้มาประชุมรวมกันไม่ว่าพระวันเองญาติโยมทั้งหลายก็มารวมกันธรรมะสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมเป็นการบำเพ็ญบุญบารมีให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเพราะเราทั้งหลายเป็นผู้ซึ่งมีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงหรือแสวงหาความพ้นทุกข์เมื่อพวกเราทั้งหลายมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะประพฤติปฏิบัติในการที่จะพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงชี้ทางได้บอกทางแก่พุทธบริษัททั้งหลายให้รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของเราคือการทำให้แจ้งซึ่งปรินิพพานเราทั้งหลายเมื่อมีความปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขกันยิ่งใหญ่ปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขกันไพบูลย์เราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะบำเพ็ญบารมีทั้งสิบประการทำคุณงามความดีในทุกๆวันโดยเฉพาะในเบื้องต้นทางแห่งความพ้นทุกข์คือการบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมีเพื่อที่ให้มีสติมีปัญญารู้แจ้งในอริยสัจทั้ง4ประการคือมีสติปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์มีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์มีสติมีปัญญาที่กำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติมีปัญญาที่จะรู้จักอุบายวิธีที่จะดำเนินไปเพื่อที่จะดับความโลภความโกรธความทุกข์ให้สิ้นจากจิตใจของเราคารวะก็ศีล5เป็นปกติมีกำลังใจเข้มแข็งก็ศีล8สามเณรก็ศีล10เป็นปกติพระก็ศีล227ให้เป็นปกติด้วยกำลังของศีลจึงจะสามารถที่จะมาควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาให้สงบไม่ปล่อยให้กิเลสควบคุมที่จะทำให้พูดในสิ่งที่ไม่ดีก็ทำในสิ่งที่ไม่ดี เมื่อเราบำเพ็ญศีลบารมีให้เข้มแข็งมีสัจจะบารมีมีศีลบารมีให้เป็นปกติกำลังจิตเราก็เข้มแข็งขึ้นที่เราจะบำเพ็ญสมาธิบารมีไม่ว่าพระเนนหรือญาติโยมทั้งหลายถ้าพัฒนาความมันทุกข์ก็ควรที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญสมาธิเพื่อที่จะทำให้จิตเรานั้นมีความสุขเพื่อทำให้จิตเหล่านั้นมีกำลังจิตซึ่งเข้มแข็งที่จะมีปัญญาที่จะต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิเลสซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราแต่เดิมทุกคนถ้าไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจะไม่มีกำลังใจที่เข้มแข็งที่จะต่อสู้กับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงได้เลยแต่ถ้าเรามีความมุ่งหวังที่จะละความโลภความโกรธความทุกข์ให้น้อยลงไปจนกระทั่งดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเราเราก็ต้องเสริมสร้างกำลังจิตของเราให้เข้มแข็งด้วยการบำเพ็ญสมาธิการทำสมาธิถ้านิสัยปัจจัยเก่าแห่งการทำสมาธิบารมีมีมาน้อย
ในเบื้องต้นก็จะทำยากลำบากเพราะจิตนี้หลงกับอารมณ์ปรุงสร้างปรุงแต่งไปกับอารมณ์หลงไปกับความคิดความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจมาแม้ในภพชาติปัจจุบันก็ปล่อยจิตปล่อยใจมาหลายสิบปีเนี่ยจิตก็หลงไปกับอารมณ์หลงไปกับกิเลสการที่ทำให้จิตสงบก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะฝึกหัดอบรมจิตใจของเรานั้นให้สงบด้วยการนั่งสมาธิเดินกลมทำให้มากเจริญให้มากแม้จะมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็ตามแม้จะมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นก็ตามแต่ต้องมีความอดทนมีความเพียรฝึกสติระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานที่ถูกกับจริตของเราฝึกบ่อยๆทำมากๆในบทนั่งสมาธิเดินกลมความฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงความสงบก็เกิดขึ้นเมื่อความสงบของจิตเกิดขึ้นกายเบาจิตเบามีปิติมีความสุขมีอุเบกขาของสมาธิเกิดขึ้นจิตก็เป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อใดบุคคลใดที่มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจึงจะเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันอารมณ์ซึ่งเคยเกิดขึ้นในจิตซึ่งจิตเคยหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจิตว่าเป็นจิตเป็นตัวเป็นตนนั้นเราจะมีสติมีปัญญาซึ่งเห็นอารมณ์ว่าเป็นเพียงอาการของจิตมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าอารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับก็ใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์อารมณ์นั้นก็จะหลุดไปจากจิตของเราเมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์เราก็มีสติเฝ้าดูจิตของเราไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ก็มีสติอยู่กับหน้าที่การงานนั้นๆมีสติในการตามรักษาจิตของตนมันก็จะเห็นจิตเห็นอารมณ์และจะเห็นกิเลสเพราะกิเลสนี้เกิดขึ้นภายในจิตของเราความโลภ ก็เกิดขึ้นในจิตความโกรธก็เกิดขึ้นในจิตความพอใจความไม่พอใจกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นในจิตถ้าเรามีสติเข้มแข็งอันเกิดจากการบำเพ็ญสมาธิสติเฝ้าดูจิตก็เห็นความคิดเห็นอารมณ์กิเลสแห่งหยาบคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เกิดขึ้นภายในจิตเราก็จะมีสติมีปัญญาเห็นเมื่อเรากำหนดรู้ถึงความทุกข์ว่าความโลภเป็นทุกข์ความโกรธเป็นทุกข์ความยินดีในกามทั้งหลายเป็นทุกข์เราก็ใช้สติปัญญาหาสาเหตุความทุกข์ใช้สติปัญญาที่จะดับความทุกข์ให้เร็วที่สุดมีความโลภเกิดขึ้นก็รู้จักที่จะละรู้จักเสียสละรู้จักมีความมักน้อยสันโดษรู้จักทำจิตที่เป็นกลางมีความโกรธมีความอาฆาตพยาบาทก็มีปัญญาที่เห็นความทุกข์และมีปัญญาที่จะละความโกรธความไม่พอใจด้วยการเจริญเมตตาให้ไปถึงกันและกันมีความยินดีในกามทั้งหลายมีความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสก็มีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจอยู่เสมอสติปัญญาซึ่งคอยรักษาจิตใจสติปัญญาซึ่งคอยพิจารณาละความโลภละความโกรธละความทุกข์ออกไปทีเล็กทีน้อยก็ทำให้ใจสงบเย็นเมื่ออารมณ์นั้นหลุดออกไปจากจิตของเราจิตเราก็มีความสงบเย็นด้วยศีลจิตเรามีความสงบเย็นด้วยสมาธิจิตเรามีความสงบเย็นด้วยปัญญาซึ่งพิจารณาปล่อยวางความโลภความโกรธความทุกข์ให้น้อยลงไปเมื่อมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิมีเวลาว่างก็เดินโยกมทำสติสมาธิให้แนบแน่นอยู่ที่จิต
ให้ทรงสมาธิให้ได้ให้จิตเป็นหนึ่งถ้าทรงสมาธิได้ในทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะยืนจิตก็สงบเดินจิตก็สงบนั่งจิตก็สงบจะเห็นกายพักผ่อนจิตก็สงบจิตอารมณ์ก็จะแยกจากกันและมีสติเห็นจิตก็เห็นอารมณ์อยู่เสมอเป้าหมายจุดมุ่งหมายคือละอารมณ์ความโลภความโกรธความทุกข์ให้บรรเทาบางไปเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็พิจารณาร่างกายนี่แหละพิจารณากายในกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนร่างกายนี้ค่อยๆพิจารณาอาการ32แต่ละส่วนแต่ละส่วนในร่างกายให้เห็นความเป็นปฏิกูลความไม่สะอาดความไม่เที่ยงไม่ใช่ตนหรือจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็กำหนดพิจารณาให้เห็นความเสื่อมความแตกสลายลงไปหรือจะพิจารณาร่างกายแยกแยะให้เห็นเป็นธาตุกรรมฐานแยกแยะเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสติปัญญาก็พิจารณาอยู่ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตัวตนเพื่อจิตจะได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนการพิจารณาร่างกายนั้นก็ไม่ใช่ว่าเห็นครั้งหนึ่งก็จะหยุดพิจารณาเห็น10ครั้งก็จะหยุดพิจารณาเห็น100ครั้งก็จะหยุดพิจารณาไม่ใช่แบบนั้นต้องพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆบ่อยๆนับครั้งไม่ถ้วนถ้าพักจิตในความสงบเมื่อจิตมีกำลังแล้วก็พิจารณาร่างกายเมื่อพิจารณาแล้วก็พักจิตในความสงบเมื่อออกจากยบทนั่งสมาธิออกจากยบทเดินกลมก็มีสติควบคุมจิตไปตลอดเห็นกิเลสก็ทำลายกิเลสไปทุกๆขณะจิตละกิเลสทุกๆขณะจิตไม่ว่าความโลภโผล่ขึ้นมาก็ทำลายละไปความโกรธความไม่พอใจโผล่ขึ้นมาก็ทำลายละออกไปกิเลสที่ละเอียดขึ้นความพอใจไม่พอใจโผล่ขึ้นมาก็พิจารณาความไม่เที่ยงปล่อยวางไปทำลายหมดทุกอย่างคือเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงตนของอารมณ์ของกิเลสแล้วจิตก็ปล่อยวางไปเองเพราะรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนเห็นว่าเป็นเพียงอาการของจิตเกิดขึ้นระดับไปเมื่อจิตว่างก็ฝึกซ้อมพิจารณาร่างกายนี้อีกถ้าจิตมีกำลังก็พิจารณากายในกายก็มีความแคล่วคล่องมีความชำนาญจะพิจารณาส่วนต่างๆร่างกายก็ค่อยๆเห็นชัดขึ้นไปจิตอยากจะพิจารณาในเรื่องไหนส่วนไหนของร่างกายก็ค่อยๆพิจารณาไปตามกระแสของจิตที่ยังมีความสงสัยพิจารณาแต่ละส่วนแต่ส่วนถ้าหายสงสัยก็จะค่อยๆวางไปเองหรือจะกำหนดอสุภกรรมฐานก็พิจารณาไปจะกำหนดธาตุกรรมฐานก็พิจารณาไปการพิจารณาแต่ละครั้งแต่ละครั้งบ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญในการกำหนดจิตในการพิจารณากายในกายตนหรือพิจารณาร่างกายบุคคลอื่นสติปัญญาก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนได้ง่ายแล้วก็ปล่อยวางไปแม้นปล่อยวางชั่วคราวในเบื้องต้นก็ตาม จิตก็จะมีกำลังมีความสงบเยือกเย็นจิตก็เป็นอุเบกขามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันก็มีความชำนาญในการพิจารณาละอารมณ์ความโลภความโกรธความทุกข์ความพอใจความไม่พอใจให้น้อยลงไปเพราะมีสติปัญญาตามรักษาจิตของตนอยู่ทุกๆขณะจิตเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็รู้ว่าการพิจารณากายในกายยังไม่เข้าใจแจ่มชัดยังปล่อยวางไม่ได้โดยเด็ดขาดก็พิจารณากายในกายนี้พิจารณาไปเรื่อยๆจนละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปแต่ละส่วนเมื่อพิจารณาซ้ำๆซากๆจนเข้าใจทั่วถึงในเรื่องร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นจิตจึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยเด็ดขาดเมื่อจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยเด็ดขาดความโลภจึงจะดับลงไปความโกรธจึงจะดับลงไปความยินดีในกามทั้งหลายจึงดับลงไปจิตก็เป็นจิตซึ่งว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลาย
ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนจิตก็จะว่างมีความสงบเยือกเย็นจิตทั้งกลางวันกลางคืนเพราะจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนจิตก็เลยว่างความสุขที่แท้จริงก็จะมีมากขึ้นปรากฏขึ้นตั้งแต่ละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางมันก็จะปรากฏความสุขภายในจิตที่ละเอียดขึ้นหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อละความทุกข์ก็มีเส้นทางเดียวคือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแต่การบำเพ็ญสมาธินั้นเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีสมาธิบารมีมาน้อยเพราะฉะนั้นต้องมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากถ้าจิตสงบแล้วก็ยากก็ง่ายต่อการที่จะใช้สติปัญญาพิจารณาละความโลภความโกรธความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเมื่อจิตว่างจิตก็จะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตละอดีตละอนาคตแต่จิตยังยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตจะพิจารณากิเลสส่วนละเอียดคือความหลงส่วนละเอียดมันก็ต้องใช้กำลังของศีลสมาธิปัญญาไปเหมือนเดิมแต่สติปัญญาต้องละเอียดขึ้นกิเลสอย่างหยาบคือการละความยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างกายกิเลสอย่างละเอียดคือการละความยึดมั่นถือมั่นในจิตพิจารณาจิตพิจารณาธรรมส่วนละเอียดเพราะจิตนี้ยังมีความหลงส่วนละเอียดซึ่งยึดมั่นถือมั่นในเวทนาความสุขส่วนละเอียดของจิตแม้เวทนาจะมีความสุขความทุกข์ความเฉยก็ตามแต่ในระดับนี้เป็นความสุขส่วนละเอียดของจิตที่จิตยังติดยึดมั่นถือมั่นในความสงบเยือกเย็นถ้าจิตยังหลงยึดมั่นถือมั่นในความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นเราเป็นตัวตนเป็นความหลงส่วนละเอียดจิตยังยึดมั่นถือมั่นในความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีเรื่องอกุศลว่าเป็นจิตการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตนั้นแม้แต่ว่างจากกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางแต่จิตยังยึดมั่นถือมั่นในความรู้ในผู้รู้ที่ยังมีตัวตนอยู่เป็นทิฏฐิมานะเป็นตัวตนส่วนละเอียดที่สุดการจะละความยึดมั่นถือมั่นในจิตศีลก็เป็นปกติอยู่แล้วตั้งแต่เบื้องต้นมาศีล10ก็ดีศีล227ก็ดีต้องเป็นปกติในระดับนี้อย่างต่ำก็ต้องศีล8เป็นปกติมั่นคงไม่มีเจตนาที่ร่วงละเมิดศีลสมาธิก็ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกเพราะความฟุ้งซ่านหรืออารมณ์ต่างๆมีน้อยหรือไม่มีความฟุ้งซ่านต่างไม่มีมีแต่ความฟุ้งซ่านในธรรมความโลภความโกรธความยินดีในการทั้งหลายไม่มีจิตมันก็ว่างจากอารมณ์กำหนดสติทำสมาธิก็มีความแคล้วคล่องมีความชำนาญการพิจารณาจิตในเบื้องต้นนั้นก็จะหากิเลสยากเพราะจิตว่างไม่เห็นกิเลสไม่เห็นเหมือนกับความโลภก็เห็นชัดความโกรธก็เห็นชัดความยินดีในกามทั้งหลายก็เห็นชัดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของร่างกายก็เห็นชัดแต่เมื่อละสิ่งต่างนี้ออกไปจากจิตแล้วเนี่ยจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนไม่ยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายไม่ยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายแล้วเนี่ยจิตว่างหากิเลสไม่เจอเพราะจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันที่ไม่ติดอดีตไม่ติดอนาคตแต่ยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตความหลงสุละเอียดจะเห็นได้ยากแต่ก็ไม่เหลือวิสัยของสติปัญญาที่เห็นอาการของจิตกระเพื่อมขึ้นแม้เวทนาความสุขส่วนละเอียดก็เกิดขึ้นก็ดับไปความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นก็ดับไปความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีเกิดขึ้นก็ดับไปแม้การรับรู้เกิดขึ้นก็ดับไปการรับรู้นี้ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าที่ใดมีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้ที่นั่นคือภพคือชาติ
นี่จิตซึ่งยึดในปัจจุบันว่าเป็นจิตว่าเป็นผู้รู้ผู้รู้นี้เป็นผู้รู้ที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์ก็ต้องทำลายผู้รู้นี่แหละคือพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนแล้วจิตก็ปล่อยวางเป็นลำดับลำดับไปตั้งแต่เวทนาของจิตก็พิจารณาเห็นแล้วปล่อยวางไปความจำได้ไม่รู้พิจารณาเห็นปล่อยวางไปความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรุงแต่งภายในจิตล้วนแต่เป็นอาการของจิตทั้งสิ้นนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าสิ่งที่คิดไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตเราจะเข้าไปสู่ความว่างความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสภาวะธรรมส่วนละเอียดได้อย่างไรที่จะปล่อยวางความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นเพียงอาการของจิตทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดว่าเป็นจิตมันจึงจะเหลือจิตที่บริสุทธิ์คือความรู้ที่บริสุทธิ์ที่มีไว้ในจิตนั้นปล่อยวางหมดปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างกายปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปล่อยวางได้โดยเด็ดขาดจึงจิตจึงเป็นอิสระดับความโลภดับความโกรธดับความหลงสิ้นเชิงคือสภาวะแห่งพระนิพพานคือการดับความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงคือการปล่อยวางนั่นแหละไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นมามีแต่ละมีแต่ปล่อยวางทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแม้สิ่งที่เรียกว่าจิตก็ยังไม่ใช่จิตจะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนจิตก็เป็นอิสระอยู่สภาวะธรรมของธรรมธาตุที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงหรือแสวงหาความพ้นทุกข์ก็พึงบำเพ็ญสั่งสมแต่คุณงามความดีบำเพ็ญศีลบารมีให้มั่นคงให้เป็นปกติตั้งแต่ศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล10ก็ดีศีล227ก็ดีให้มั่นคงเป็นปกติกำลังของศีลบารมีก็จะเพิ่มมากขึ้นเข้มแข็งขึ้นจนเป็นพื้นฐานของจิตที่จะก่อให้เกิดสมาธิได้ง่ายขึ้นการทำสมาธิก็ต้องค่อยๆสร้างบารมีไปสมาธิบารมีสร้างขึ้นไปเรื่อยๆจิตใจก็หนักแน่นมีสมาธิเกิดขึ้นสติปัญญาก็เข้มแข็งขึ้นและสติปัญญาก็จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสและสามารถที่จะทำลายกิเลสหรือละความโลภละความโกรธละความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละคนได้จิตจึงจะพบความสุขแท้จริงที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีไม่ถึงดวงจิตซึ่งสงบจากความโลภความโกรธความหลงทั้งสิ้นสงบด้วยปัญญาซึ่งละความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเราเนี่ยจิตจึงจะพบความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรในทุกๆวันมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีเพื่อให้เกิดสติปัญญาที่จะรู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการก็จะทำให้จิตเรานั้นเปลี่ยนจากปุถุชนให้เป็นพระญาณบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหัตผลในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขันธมยังโอวาทกถาสาธุการังตถามาสีสาธุสาธุ